มการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC นำผลไม้จากภาคใต้มาจัดจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอาทิทุเรียนมังคุดลำไยอีดอผลไม้แห้งและพืชผักสวนครัวเพื่อช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตและโปรโมทผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่26-28กรกฎาคมนี้ครับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับหลังจากที่อาการจัดงานคราวที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับได้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาเลือกซื้อเลือกชิมเลือกชมนะครับสินค้าผลไม้ของเรานะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับได้ให้นโยบายแล้วก็ได้มีการวางมาตรการนะครับบริหารจัดการผลไม้ปี67นะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินเดินเรื่องนะครับได้มีการเข้าไปดําเนินมาตรการต่างๆนะครับจึงทําให้ปีนี้นะครับราคาผลผลิตผลไม้ทุกตัวนะครับถือว่าสูงทุกตัวแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญครับปีนี้เรารณรงค์บริโภคในประเทศมากขึ้นเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวนะครับได้กลับมาในบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่มาจัดกิจกรรมในหลายๆจุดหลายๆที่นะครับก็พบว่าปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวชื่นชอบแล้วก็มาชื่นชมนะครับผลไม้เราแล้วก็เลือกซื้อเลือกหากันอย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับในปีนี้นะครับเป็นอีกอันนึงนะครับที่ของใหม่เลยนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรองนายกนะครับได้มอบนโยบายให้เราไปแก้ปัญหาในเรื่องของลำไยนะครับโดยได้มีการจัดทำในเรื่องของลำไยแกะเปลือกคว้านเม็ดออกนะครับแล้วก็แช่เย็นนะครับแล้วก็ทำให้ทานง่ายๆนะบริโภคง่ายๆนะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้ทดลองชิมทดลองทานนะครับก็พบว่าพี่น้องประชาชนนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเขาบอกว่าสะดวกมากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาเม็ดออกนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเหมือนบ้านเรานะครับก็ถือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็การพัฒนาการแปรรูปลำไยควันแก่เปลือกควันเมล็ดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีการดำเนินเรื่องต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับลำไยนะครับที่กำลังจะออกในช่วงนี้นะครับซึ่งออกไปแล้วนะครับในภาพรวมนะครับประมาณ 10% ส่วนในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูนนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่นะครับก็คาดว่าออกมาประมาณ 40% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับราคาก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ทางกรมการค้าภายในได้มีการประสานกับทางโรงอบนะครับทางสมาคมโรงอบนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางสมาคมโรงอบและสมาชิกของสมาคมโรงอบทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในการที่จะนำลำไยของพี่น้องประชาชนนะครับไปอบนะครับแล้วก็รอจำหน่ายนะครับซึ่งปีนี้ตลาดลำไยอบแห้งของเรานะครับถือว่าไปได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีออเดอร์มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยลำไยเนี่ยน่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็ราคาก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับ
ลำไยนะครับในช่วงนี้นะครับที่ทางภาคใต้นะครับไอ้จะเป็นของทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ลำไยสดนะครับช่อส่งออก AA นะครับราคาอยู่ที่42.50 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับแล้วก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอยู่เฉลี่ยประมาณ32 บาทนะครับส่วนรุ่นล่วง AA นะครับก็ถือว่าราคายังดีอยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งขณะนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ31 บาทนะครับที่สวนนะครับส่วนราคาปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ23 บาทก็ถือว่าปีนี้ลำไยอยู่ในราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ยังไปได้แล้วก็ตลาดยังคงมีต่อเนื่องนะครับส่วนทุเรียนนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับภาคตะวันออกหมดเรียบร้อยแล้วหาทานไม่ได้แล้วตอนนี้ในส่วนของภาคใต้นะครับทุเรียนออกไปแล้วกว่า 40% แล้วนะครับนะฮะคนที่เป็นทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับต้องรีบแล้วนะครับแล้วก็รีบมาที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับนะครับในตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วถึงวันอาทิตย์นะครับได้อีกวันนึงนะครับนะครับซึ่งจะมีทุเรียนนะครับมาจากจำหน่ายนะครับจากจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับทุเรียนนะครับก็ถือว่ามีความต้องการจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างสูงนะครับทำให้ราคาปีนี้นะครับราคาทุเรียนเกรดส่งออกนะครับเกรด AB นะครับอยู่ที่177.50 บาทนะครับก็สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่120 บาทนะครับแล้วก็เคยไปสูงสุดนะครับเฉพาะภาคใต้นะครับ195 บาทนะครับสำหรับภาคตะวันออกไม่ต้องพูดถึงครับสูงสุดล่อเข้าไปถึง275 บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าราคาปีนี้ทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเช่นเดียวกันครับมังคุดนะครับปีนี้นะครับราคาเกรดส่งออกเนี่ยสูงถึง120 บาทนะครับเฉลี่ย120 บาทนะครับซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอยู่ประมาณ75 บาท 73-75 บาทนะครับก็ถือว่าปีนี้เป็นอีกปีทองหนึ่งของพี่น้องชาวสวนผลไม้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการจัดกิจกรรมนะครับไทยฟู้ดเฟสติวัล2024นะครับภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นะครับซึ่งท่านรองนายกได้มีการวางมาตรการไว้แล้วนะครับซึ่งเราได้มีการจัดงานนะครับในที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับพรุ่งนี้ปรืนนี้นะครับนะครับเหลืออีก3 วันนะครับนะจนถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับจนถึงวันที่29นะครับก็ถึงวันจันทร์เลยนะครับไปได้เลยนะครับจะมาที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์หรือไปที่เซ็นทรัลอีสต์วิวก็ได้นะครับสำหรับศูนย์ราชการนั้นนะครับเรายังคงมีการเปิดจำหน่ายนะครับนะครับนำสินค้าไปจำหน่ายจนถึงวันที่2 สิงหาคมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่อยุธยานะครับหรือจะผ่านอยุธยานะครับแวะที่เซ็นทรัลได้นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่29นะครับจนถึงวันที่4 สิงหาคมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับว่าไปจัดกิจกรรมตรงไหนอย่างไรนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับหรือแฟนเพจ Facebook กรมการค้าภายในนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ประกอบการใดๆนะครับที่จำหน่ายสินค้านะครับก็ขอนะครับเตือนไว้แล้วนะครับขอให้ปิดป้ายแสดงราคานะครับถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับพบเห็นนะครับมีความผิดนะครับโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับหรือขายแพงเกินสมควรนะครับถ้าพบเห็นนะครับพิสูจน์ได้ว่าท่านขายโกงราคาเกินราคาจริงนะครับนะครับโทษจำคุก7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากไว้สำหรับผลไม้แล้วก็ฝากถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับขอให้ปิดป้ายแสดงราคาด้วยนะครับ